ปิดใจทัดดาวกับตันทีมชาติคนใหม่ตั้งเป้า VNL 2024สนามแรกขอชนะ2แมตช์เปิดใจทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคนใหม่ตั้งเป้า2024สนามแรกขอชนะ2แมตช์วันที่3พ.ค. 67ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชาติลีก2024ทัวร์นาเมนต์แรกของปีแต่เป็นโอกาสสุดท้ายในการลุ้นตัวโอลิมปิก2024ทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดใน VNL 2024ทั้ง3สัปดาห์และพาตัวเองขึ้นไปอยู่ท็อป10ของโลกให้ได้เพื่อลุ้นให้ได้ไปต่อในฐานะทีมอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าในโอลิมปิกรอบคัดเลือกล่าสุดแนนทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมคนใหม่ป้ายแดงออกมาเผยความรู้สึกหลังได้รับเลือกให้เป็นกัปตันคนใหม่พร้อมเผยเป้าหมาย VNL 2024สนามแรกอย่างน้อยๆขอชนะสัก2แมตช์ทัดดาวกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาคมแล้วก็ถึงผู้ฝึกสอนที่เลือกเป็นกัปตันทีมตื่นเต้นแต่จะทำให้ดีที่สุดส่วนจุดเด่นของกัปตันแนนคงจะเป็นแอคชั่นค่ะทีมตอนนี้บางคนเพิ่งกลับมาจากเกาหลีและพี่แป้นเพิ่งมาซ้อมได้ไม่กี่วันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เชื่อว่านักกีฬาทุกคนมีความเป็นมืออาชีพพร้อมจะช่วยทีมสู้ในศึกที่กำลังจะมาถึงนี้สไตล์ของลีกญี่ปุ่นไม่ต่างกับไทยมากแต่พี่แป้นต้องปรับนิดหน่อยเพราะว่าเขาเล่นสไตล์ทีมที่เป็นตัวสูงก็ต้องมีการคุยกันเพราะว่าเราแยกไปเล่นลีกต่างประเทศ6เดือนในทีมแม้กระทั่งตัวหนูร่างกายอาจจะยังไม่ 100% แต่ตอนอยู่ในสนามทุกคนเต็มร้อยแน่เพราะว่าทุกคนอยากชนะอยากเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดกับสหรัฐอเมริกาหนูว่ามันก็มีโอกาสเขาเป็นทีมระดับชั้นนำของโลกเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ทีมเราก็มีโอกาสทุกทีมมีโอกาสหมดเพราะว่าหนูคิดว่าพวกเราเล่นด้วยกันมานานณจุดนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะคะเป้าหมายสนามแรกขอชนะสัก2แมตช์แต่จะทำให้ดีทุกแมตช์และทุกแต้มค่ะสำหรับโปรแกรมแข่งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกมีดังนี้วันที่16พฤษภาคม2567ไทยเจอสหรัฐอเมริกาเวลา 3:30 นวันที่18พฤษภาคม2567ไทยเจอเซอร์เบียเวลา 0:00 นเที่ยงคืนของวัน17พฤษภาคมวันที่19พฤษภาคม2567ไทยเจอแคนาดาเวลา 7:00 นวันที่20พฤษภาคม2567ไทยเจอเกาหลีใต้เวลา 3:30 น